ใจและรักเขาจริงๆนะคะทีนี้เดือนเมษายนนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เป้าหมายตรงนี้มันชัดเจนขึ้นเอ๊ะกุมภาหรือมีนาเก๋ไป MDRT Experience ที่ฮ่องกงอะค่ะยังไปเจอเชษกับโอเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังด้วยเชษกับโอนี่เป็นครูเก๋นะคะหรือจะได้เรียนกับครูด้านบริหารเก๋ตอนต่างนะคะนะคะนี่เก๋เป็นรุ่นเมดีอนุบาลมากนะคะตอนไป MDRT เนี่ยเก๋ก็ได้ไปเข้ากลุ่มกับเด็ก RAC ของพี่เล็กประภาพรเขาไป MDRT กันประมาณ 7-8 คนแล้วก็มีสายงานในกลิ่นเข็มทองจันแป้งเหมือนคุณรู้จักถูกป่ะเราก็ไปรู้จักกันที่นั่นแหละตอนที่เรานั่งบรีฟ MDRT กันนะคะเราเป็นสายเที่ยวด้วยนะเราไปกินข้าวไปอะไรกันแต่เราก็กลับมาบรีฟงานเก๋ก็อยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าเรามีคนพวกนี้แบบนี้ล้อมรอบเราอยู่อ่ะเราอยากมีทีมงานแบบนี้ทีมงานที่มีพลังงานแบบนี้มีเท่าไหร่ที่อยู่ว่าเก๋มี100 คน 100 คนจะสร้างมันในกี่ปีไอ้พวกเรื่องพวกนี้นะคะนี่คือเอียแพลนเอียแพลนที่ดีที่สุดคือการมองสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารับแอปสองมาแล้วเราถามใจตัวเราเองว่าเราอยากจะทำอะไรนั่นคือเหยียบแผนที่ดีที่สุดมันมาจากใจของเราเก๋ก็คิดว่าเก๋เนี่ยจะต้องมี100 MDRT ใน5 ปีอยู่ดีก็คิดว่าเก๋ถ้าเก๋ทำได้แล้วเจ๋งอยากทำสนุกเพราะอีก5 ปีเก๋อายุ45พอดี45หน้าตาอาจจะเหมือน45แล้วแต่ตอนนี้เพิ่ง40นะคะโอเคป่ะคะอีก5ปีก็45พอดีนะคะชุดนี้ก็ได้พวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าไซส์นี้แล้วนะคะรุ่นที่มันไว้รุ่นเหมือนนี้มันไม่มีขายแล้วโอเคป่ะไม่มีไซส์นั่นเองนะคะใส่ได้ครึ่งตัวนะคะป้าบอกเลยว่า100 MDRTใช่ไหมทีนี้เชื่อไหมว่าไอ้วันที่เก๋คิดนะเก๋ยังไม่มีตัวแทนฟูลไทม์สักคนมีน้องคนหนึ่งเดี๋ยวจะมีลูกชื่อป๊อปกริตวณิชเดโชชัยคิดว่าปีนี้เขาน่าจะทำออฟเดอะเยียร์จำนวนไลน์เอเอนี้เก๋จำได้เลยที่เก๋จะเล่าเมื่อกี้ก็เพิ่งเปลี่ยนปีต้นปี59อ่ะเด็กคนนี้จะลาออกเป็นฟูลไทม์เข้า FA พามเดือนเมษาเขาไลน์มาหาเก๋ตอนเก๋อยู่ฮ่องกงตอนนั้นเก๋ไปกับเชษด้วยนะแล้วน้องเชษก็ไปกันตั้งหลายคนอันนี้พี่ไม่ได้หมูในงานเลี้ยงตอนกินข้าวกันที่เก๋ก็สติแตกมีไลน์มาจากเจ้าป๊อปจากเมืองไทยว่าพี่เก๋ครับผมยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าจะลาออกวิสติแตกอุ๊ยเหมือนฉันสมัยก่อนเลยอ่ะถ้าแม่ไม่ให้ฉันลาออกจะทำยังไงเนี่ยหนูจะถามใครดีเนี่ยอยู่ฮ่องกงต่างหากมองไปเห็นเชษเชษเชษพี่มีเรื่องซีเรียสมากจะปรึกษาอะไรหรอพี่เก๋เนี่ยตัวแทนพี่นะจะเข้าเว็บเอพามปลายมาบอกว่ายังไม่บอกแม่หรอจะบอกแม่วันนี้พี่จะพูดกับมันยังไงดีพี่เก๋ครับเด็กเจนวายนะครับแม่มันไม่ให้ลาออกมันก็ลาออกครับพี่เชื่อผมจริงเหรอพี่ครับเขาไม่ใช่รุ่นเราครับพี่ลืมในอดีตไหมครับพี่เชื่อผมนะครับพี่ใจเย็นๆชื่อเชษเสร็จแล้วบอกว่าแต่พี่โทรหาเขาไปแล้วนะคะสักพักน้องคนนี้ก็โทรไลน์กลับมาว่าพี่เก๋ครับพี่เก๋โทรมาหาผมทำไมหรอครับบอกว่าอ้าวก็เห็นเธอไลน์มาบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้บอกแม่อ๋อพี่ก็ห่วงครับผมบอกแม่ไปแล้วเรียบร้อยครับแม่โอเคครับแล้วพี่โทรมาทำไมหรอครับก็บอกว่าอ๋อฉันแค่คิดถึงแกเฉยๆไม่เป็นไรอายรอมากนะคะเล่าได้ไหมเนี่ยเล่าแล้วความกลมของโลกยังมีแบบนั้นอีกไม่เสียงหัวเราะเหมือนกันนะไหนๆวันนี้โอ้ว่ามันกลมกลมที่มันชอบกลมจริงๆปรากฏว่าเจ้าน้องคนนี้มันกลมจริงๆโลกไปนี้เจ้าน้องคนนี้ก็มาบอกว่าพี่วันนี้ผมเพิ่งไปลางานกับลาออกเอ้ยพอบอกแม่แล้วก็จะไปลาออกกับที่ออฟฟิศปรากฏว่าเล่าได้ไหมเหมือนรู้เสียงหัวเราะหัวหน้างานของเจ้าป๊อปคือน้องชายหรือพี่ชายของโอเนี่ยละค่ะเรียกเป็นเรียกค่ะก็เลยมองหน้าว่าโอ้เช่ฉันกับเธอทำบุญกันอะไรกันมาเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกัน4 คนนี้หรอแล้วบอกว่าอย่าไปบอกป๊อปนะว่าพี่สติแตกมากว่ามันเป็นตัวแทน FA พามคนแรกของกิ่งอ่ะสรุปชีวิตของเจ้าป๊อปเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณโอมากเพราะวันนั้นเนี่ยน้องชายเขาจะไม่ให้ป๊อปลาออกนี่คือความสวยงามของที่น้องชายโทรไปบอกโอ๋ว่าเนี่ยพี่ไอ้ที่เนี่ยมันดีจริงเหรอเอฟเอทำมันคืออะไร
โอ้เนี่ยไม่มีพูดสักคำว่าไม่ดีบอกว่าแล้วเรามั่นใจไหมล่ะอยู่กับใครเอาอยู่กับพี่เก๋พี่เก๋ดีนะแล้วเรามั่นใจไหมล่ะว่าเราอะควบคุมมีวินัยในตัวเองของได้หรอกงั้นงานนี้ดีมากต้องขอบคุณโออีกครั้งนะคะเอาปุ๊บมือให้โอเซ่เลยค่ะเห็นไหมคุณครูเก๋ต้องไหว้ครูหน่อยจบเอฟเอพามที่จบไปแล้วถูกไหมเด็กคนนี้นะคะปิดมาด้วยยอด3,780,000 บาทนะคะทำงานอะปุ๊บมือได้ติดเอ็นยาทีไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จบคลาสเอฟเอแล้วเขาเป็นเอฟเอพามคนแรกของเก๋เขาสำคัญมากแล้วก็โปรดักต์ทุกอย่างที่เราทำมาก็คือมาจากเขาเนี่ยแหละค่ะนะคะโปรเซสผู้ผลิตให้โปรดักต์ทีนี้เริ่มงงไปเรื่อยๆนะ2016เก๋ตั้งเป้าว่าเก๋จะต้องมีเอ็มดีให้อาทีให้ได้10 คนปีหน้าต้องมีให้ได้20ปี2018ต้องมีให้ได้302019ต้องมีให้ได้50 2020จะต้องมีให้ได้100คนมันจบไปแล้วป่ะแต่มันยังไม่จบปีหรอวะ MDRT มันปิดธันวาตอนนี้นะคะคนที่ควอลิฟายแล้วด้วยยอดติดแน่ๆในสายงานรวมตัวเก๋ทั้งสายงานนะคะที่มีกันอยู่5หน่วยนะคะมี3คนนะคะติดแน่ๆรอเป๊ะธันวาเนี่ยนะคะอีก2คนเป็นเท่าไหร่ล่ะคะ5มีผู้บริหารหน่วยคนนึงนะคะเป็นคุณหมอจะทำ MDRT 2โค้ดมั่นใจว่าเขาแน่จะต้องติดอีก1และมหัศจรรย์คืออีก4คนแม้ไม่ติด MDRT ปีนี้แต่ศักยภาพเขาปีหน้าเขาติดแน่นอนเพราะนั้น MDRT 10ที่เก๋เขียนไว้ถึงปีนี้จะไม่ติด10แต่ปีหน้า10นี้เก๋รับได้เลยค่ะว่าเขาจะต้องติดอีกแปลว่าเก๋จะต้องหา MDRT อีก10คนในปีหน้าถูกไหมเป็น20แล้วก็อีก10เป็น30เก๋คิดยังไงทำไมเก๋ถึงกล้าคิด100 MDRT แล้วเก๋ไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเก๋ไม่ได้ทำมันคนเดียวไงคะเก๋บอกแล้วว่าตั้งแต่วันนั้นที่เก๋รีครูทกับเด็กที่เก๋ตั้งใจสอนเองเก๋พูดเรื่องการขึ้นหน่วยเลยค่ะตั้งแต่วันแรกสำหรับคนที่เก๋คิดว่าใช่แล้วเก๋จะรับเป็นลูกศิษย์เก๋หาให้ได้20คนแค่5ปีไป3ปีแรกนี่ที่เก๋จะต้องเหนื่อยหน่อยแล้ว20คนนี้สับไปหาอีกคนละ5ครบร้อยยังครบแล้วมันง่ายแค่นี้เองเราคิดเป็นเสร็จแบบนี้ด้วยการคิดแค่นี้นะคะเพิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในเดือนปลายปี2558ปีที่แล้วยอดหน่วยตรงเก๋อะหน่วยเก๋หน่วยเดียวเนี่ยปี2558มียอดทั้งหมด12ล้านปีที่แล้วปิดยอดมา21ล้าน7แสนบาทเติบโต 170% ค่ะปรบมือได้นะคะสายงานถ้ารวมทั้งสายงานที่มีกันอยู่5หน่วยเนี่ยปี58 25ล้านปี59เราปิดทั้งสายงานมาด้วยเบี้ยประกัน36ล้านค่ะปีนี้เราจะทำทั้งสายงานเติบโตเกือบ2เท่าเราตั้งเป้าที่60ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะคะและเก๋คิดว่าเราทำได้นะคะทีนี้กลับมาที่การหลักวิธีการคัดคนสำคัญที่สุดนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับการดูแลและเลี้ยงดูมาอย่างดีนะคะเขาไม่ขาดแคลนนั้นเด็กรุ่นนี้พูดเรื่องเงินมากๆไม่ได้ต้องพูดเรื่องความเท่การมีคุณค่าเจ๋งเท่เป็นประโยชน์นะคะเขาเป็นคนที่ชอบงานที่อิสระและมีความยืดหยุ่นในการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขายไอเดียให้เขาลาออกมาทำงานที่เต็มเวลาเป็นเรื่องง่ายมากง่ายจริงๆสำหรับเด็กรุ่นใหม่ขออย่างเดียวคือแค่เขารู้ว่าเขาทำได้เขาพร้อมที่จะเป็น FA หรือ FA พรามค่ะเขาตัดสินใจง่ายมากนะคะเขามองหางานที่มีคุณค่าเขาจะต้องมีคำว่า feeling good เขาต้องรู้สึกดีเขารู้สึกดีแล้วเขาจะทำงานกับเราจริงๆค่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นเจนที่แบบเพราะเขาได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีไงคะเพราะนั้นเจนนี้ไม่ขาดแคลนนะคะแต่เขาก็ชอบงานที่มีรายได้ที่จ่ายตามความสามารถถ้ามีงานอะไรแบบนี้เขาโอเคนะยืดหยุ่น flexible นะคะและคนรุ่นใหม่ชอบทำงานเป็นทีมค่ะดังนั้นการที่เราบอกไอเดียเขาว่าเฮ้ยน้องวันหนึ่งอ่ะ
เราต้องเป็นโค้ชนะมีทีมงานของเราเองเขาจะชอบมากเลยค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่เห็นนะคะเก่งเรื่องเทคโนโลยีและการหาข้อมูลชอบทำงานในกลุ่มสมมติว่าถึงเขาไม่ได้รีครูทคนคนนี้มาแต่เขาชอบเช่นเก๋ส่งเด็ก FA เข้าไป3คนในสายงานไม่รู้จักกันเลย3คนนี้ปัจจุบันได้รักกันมากแล้วทำงานเป็นทีมเขาไม่ขายคู่ด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาทำของเขาเองเด็กคู่นี้เก่งเรื่องเทคโนโลยีและหาข้อมูลดังนั้นเขาจะหาข้อมูลมาในระดับนึงแล้วหน้าที่เราคือแค่ต่อยอดและช่วยคิดว่าข้อมูลที่เขาหามาเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยมีตรงไหนที่ใช้ได้ดีนะคะเพื่อช่วยเขากล่าวเหล่าดินสอนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราต้องทำให้เขานะคะตอนนี้ระบบเด็กก็ยังไม่สมบูรณ์นะมีระบบที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะเพราะเราก็เพิ่งเริ่มทำมา1ปีเท่านั้นเองเราจะต้องทำงานได้ให้มันเป็นระบบนะคะทำให้มันทำซ้ำได้วันนี้สิ่งที่เราที่อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้การรีครูทสร้างทีมปีใหม่เนี่ยไม่ยากเลยค่ะมันมีระบบทั้ง FA FA Plus เป็นระบบของการสอนเบสิกและการทำให้เด็กมีวินัยที่ดีมากเราแค่ดูแลเขาเหมือนลูกอะไปโรงเรียนอะเราตรวจการบ้านหน่อยเรียนอะไรมาบ้างพบลูกค้าหรือยังแล้วเราก็สอนเขาเพิ่มนอกโรงเรียนนะคะแต่สิ่งที่เขาจะต้องการจากสายงานเรามากๆคือวันนี้ต้องกลับไปคิดว่าพี่ๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยขายประกันเนี่ยทุกคนมีโปรเซสและการพูดซ้ำๆเสมอถูกปะเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะเพราะเราไม่เคยเขียนมันออกมาเอ็นแนะนำว่าเราอะอัดเสียงเราก็ได้เวลาเราไปคุยกับลูกค้าเราอัดสัก5ครั้งแล้วเอามาแกะดูที่จะพบว่าเวอร์ชันเราจะไม่เหมือนเดิมค่ะเราจะพูด1แล้วไป2ไป3ไป4จริงป่ะเราแค่เอาวิธีการที่เราทำซ้ำได้เนี่ยที่เป็นตัวเราเองนะคะเอามาทำให้มันเป็นระบบเกยกตัวอย่างมีหัวหน้าหน่วยเก่งคนนึงนะคะพี่คนนี้เป็นคนที่พูดเก่งมากจริงๆเล่าเรื่องเก่งมากเขามีปัญหากับการทำแบบสอบถามมากเลยค่ะเขาบอกว่าเก๋พี่เครียดเครียดอะไรพี่อยากพูดแบบสอบถามเนี่ยพี่ทำใน2ชั่วโมงพี่ทำอะไรเยอะแยะแบบสอบถามมันเหมือน FSC อย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าพี่เนี่ยถามเขาแล้วพี่ก็เล่าด้วยก็เลยตามไป2ชั่วโมงแล้วพี่อึดอัดมากเลยเก๋พี่อยากจะเล่าตลกป่ะดังนั้นอย่างเคสอย่างเงี้ยให้เขาไปทำให้เขาสอบตัวแทนทำแฟกต์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะตัวเขาเองยังไม่ยินเลยค่ะเก๋ก็เลยมันถามว่าแล้วพี่อ่ะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ขายได้ไงจริงๆแล้วยอดขายเขาติดเอ็นเอทีทุกปีเลยนะแต่เขาสปีดเป็นสองโค้ดเขาบอกเก๋ว่าเขาเนี่ยขายด้วยการเล่าเรื่องภาษีเก๋แบบที่เล่าภาษีให้เก๋ฟังสิโอ้โหชีเล่ามาสนุกมากอ่ะเหมือนดูหนังเลยมีเสียงสูงต่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกโอ้พี่ทำได้ไงวะเนี่ยบอกว่าพี่รู้ละพี่ไปชวนตัวแทนขายเรื่องวางแผนภาษีนั่นแหละเพราะเราจะต้องเป็นครูที่ดีที่สุดของคนคนนั้นเห็นไหมคะเขาต้องเชื่อเราอย่าไปก๊อปปี้ใครบอกพี่พูดแบบนี้แหละเชื่อหนูแล้วมันจะดีเขาก็ไปรีคูทหมอนะคะปีแล้วมา2คนแล้วมีพยาบาลมีอะไรแม้มันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าแอคชั่นเต็มที่แต่เขาก็สอนในวิถีของเขาอะคือเป็นหัวหน้าหน่วยที่ชอบเล่าตัวแทนในหน่วยเขาส่วนใหญ่พูดเงียบเงียบหน่อยค่ะเพราะว่าต้องฟังหัวหน้าหน่วยนะคะแต่ว่าพอปิดเคสเนี่ยปีที่แล้วก็เติบโตอย่างดีนะคะเพราะนั้นเก๋แค่จำนายกตัวอย่างให้ดูว่าเราทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราเองอะค่ะแล้วทำสำได้คีย์ที่สำคัญอีกอันคือเราต้องพูดให้ชัดเจนว่าเขาเจอเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรต่อเราต้องมีวิธีวัดผลค่ะความเหนื่อยของเก๋ในอดีตเล่าตัวเองแล้วกันนะก็คือว่าเราอ่ะสอนจัดเต็มไงสอนทุกสิ่งอย่างแล้วเวลาสอนเหนื่อยนะใส่พลังเกินร้อยมูทิเวททุกอย่างพูดว่าพูดตั้งแต่อาชีพนี้ดียังไงทำงานยังไงแบบประกันมีอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแล้วมันก็เงียบไปมาเรียนลูกค้าเลยพวกนี้เป็นนักเรียนดีๆแต่ไม่หาลูกค้าพวกนี้จะมาด้วยคำถามเดิมๆพี่คะเอ็กเซลเลนต์ต้องส่งกี่ปีนะพี่ฉันสอนแกไปแล้วไม่ใช่หรอเจ็บในฟิล์มนะคะทำไมเขาจำไม่ได้คะก็เขาเรียนแล้วเขาไม่ได้เอาไปใช้เลยจำได้ก็บ้าแล้วอะไรที่เราเรียนแล้วเราไม่ได้ไปใช้เราจำได้ไหมคะไม่ได้โดนสิแล้วเราก็เป็นไงคะเราจะมีสภาพอย่างนี้คะที่เป็นตุ๊กตาลาย
เลยกับบ้านแรงชีพผู้บริหารนี่ดี